มีหลายคนถามนะครับว่าทำไมจะต้องปั่นถึง100 กิโลเพียงเพราะผมอยากกินกาแฟครับโคตรร้อนสวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกับผมคามินคามานีนักเขียนนักเดินทางที่ในระยะหลังๆแทบไม่ได้เขียนแทบไม่ได้เดินทางเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีงามเอาเสียเลยนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะชวนทุกๆท่านนะครับไปร่วมทริปจักรยานกับผมนะครับผมจะไปสถานที่ที่เรียกว่าโป่งก้อนเศร้า7 คดนะครับก็เป็นแหล่งศึกษาเรียกว่าเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับก็จะอยู่ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับก็จะอยู่ห่างจากที่ผมพักอยู่ประมาณสัก50 กิโลเมตรนะครับไปกลับก็100 กิโลเมตรพอดีนะสักนิดก่อนที่เราจะออกเดินทางกันนะครับแรงบันดาลใจหรือความมุ่งมั่นผมคิดว่าเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะทำอะไรให้สำเร็จสำหรับเรื่องของผมก็คือว่ามีเวลาออกกำลังกายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือสุดสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับเวลาโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงทำงานเหมือนกับทุกท่านนะเหตุที่จะต้องปั่นให้ครบ100 กิโลจึงจะมีสิทธิ์กินกาแฟสักถ้วยนะครับจริงๆก็เป็นการละเล่นหรือเป็นเกมที่ผมใช้กลั่นแกล้งตัวเองมันเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นคนที่ติดกาแฟจริงๆไม่ได้ติดเฉพาะกาแฟนะครับติดของหวานเค้กขนมปังคุกกี้ต่างๆนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะในวัยปูนนี้แล้วนะครับตั้งกฎกติกาหรือการละเล่นกับตัวเองที่ให้ปั่นจักรยานสัก100 กิโลจึงจะมีสิทธิ์กินกาแฟนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่เหมาะควรสมน้ำสมเนื้อกับความดื้อของตัวเองนะครับถ้าไม่ทำแบบนี้สงสัยอ้วนแน่ๆนะครับพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะครับตรงส่วนนี้มั้งครับที่เป็นน้ำตกกะอ่างซึ่งตอนนี้น้ำแห้งผักเสียดายครับวันนี้เขายังปิดไม่ให้เข้านะครับต้นงิ้วสวยมากครับครับอ๋อนี่ได้เป็นความรู้ใหม่ในเนี้ยเยอะเลย
สอนไปทำน้ำยาขนมจีนน้ำเงี้ยวร้อนนิดหน่อยร้อนมากนะครับโคตรจะร้อนขอบคุณครับจบทริปปั่น100กิโลไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างผมไม่ได้ผิดหวังนะครับที่ไปน้ำตกและไปเจอน้ำแห้งผากไปแหล่งศึกษาธรรมชาติแต่สถานที่ปิดเพราะพิษของโควิดนะครับเพราะในบรรดานักปั่นก็คงจะรู้อย่างซาบซึ้งนะครับว่าเส้นทางที่เราปั่นไปต่างหากนะครับที่จะมีความหมายความสำคัญยิ่งไปกว่าจุดหมายปลายทางผมปั่นไปวันนี้รวมทั้งสิ้น102กิโลเมตรนะครับได้ตามตั้งใจได้กินกาแฟนะครับผมจะทำคลิปในลักษณะนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขสนุกกับการได้รับชมรับฟังนะครับและหากท่านชื่นชอบหรืออยากให้กำลังใจครับก็กรุณากดไลค์หรือถูกใจและให้ดีไปกว่านั้นนะครับกดติดตามหรือ Subscribe ให้ขอบคุณครับ